วิดิทัศน์ชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิดิทัศน์ชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีโสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งถึงแม้วิดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับน่าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสำคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนึ่งเทคนิคการสอนในวิดิทัศน์นี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่นๆคุณครูและผู้ปกครองสามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดิทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดิทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสวัสดีค่ะบทเรียนนี้เป็นการสอนเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและการหารรับคนค่ะการที่นักเรียนมักทำโจทย์ปัญหาการคูณและการหารไม่ได้เป็นเพราะนักเรียนไม่สามารถแปลงโจทย์ปัญหาเป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบค่ะดังนั้นคุณครูจึงต้องสอนวิธีคิดที่เป็นระบบทีละขั้นทีละตอนเพื่อให้นักเรียนนำไปใช้วิเคราะห์โจทย์ค่ะก่อนจะเข้าสู่กระบวนการสอนเราไปทบทวนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นป.1กันก่อนซึ่งมีดังนี้ค่ะ 1. อ่านโจทย์ปัญหาให้เข้าใจ 2. วิเคราะห์ส่วนประกอบของโจทย์ปัญหา 3. หาความสัมพันธ์และวิธีการคำนวณ 4. แปลงโจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบและ 5. แสดงวิธีทำและตรวจคำตอบคุณครูต้องใช้ขั้นตอนทั้งหมดนี้สอนนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและการหารรวมถึงโจทย์ปัญหาการคูณและการหารละคนค่ะเรามาเริ่มที่โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารกันก่อนซึ่งมีวิธีสอนดังนี้ค่ะการที่นักเรียนทำโจทย์ปัญหาการคูณและการหารไม่ได้เป็นเพราะนักเรียนแยกไม่ออกว่าคำในโจทย์คำใดแสดงจำนวนหมู่หรือจำนวนหมู่ละอย่างไรค่ะคุณครูต้องสอนนักเรียนด้วยวิธีต่อไปนี้ก็จะทำให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้นเรามาเริ่มที่การอ่านโจทย์ปัญหาให้เข้าใจและวิเคราะห์ส่วนประกอบของโจทย์ปัญหากันก่อนค่ะดีมากครับแล้วเมื่อเราอ่านโจทย์จนเข้าใจแล้วนะครับต่อไปใครตอบได้บ้างครับว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างครับเด็กชายแดนซื้อขนมมา9ห่อครับถูกต้องครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับแต่ละห่อมีขนม2ชิ้นค่ะถูกต้องครับต่อไปนะครับเราก็มาดูว่าโจทย์ถามว่าอย่างไรนักเรียนดูจากโจทย์แล้วใครตอบได้บ้างครับแล้วเด็กชายแดงซื้อขนมมาทั้งหมดกี่ชิ้นค่ะดีมากครับเ
ื่อนักเรียนอ่านโจทย์จนเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของโจทย์ได้แล้วต่อไปให้คุณครูสอนการสร้างรูปเพื่อหาความสัมพันธ์และวิธีคำนวณค่ะต่อไปเราจะมาหาความสัมพันธ์และวิธีการคำนวณด้วยการสร้างภาพกันนะครับมาดูที่โจทย์ทีละส่วนกันก่อนโจทย์ส่วนแรกครับเด็กชายแดงซื้อขนมมา9ห่อคุณครูก็จะใช้ภาพนี้นะครับแทนจำนวนห่อของขนมที่เด็กชายแดงมีอยู่อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่โจทย์ส่วนต่อไปนักเรียนอ่านสิครับแต่ละห่อมีขนม2ชิ้นนะครับแสดงว่าในแต่ละภาพที่แทนห่อนี้จะต้องมีขนมอยู่ห่อละ2ชิ้นคุณครูจะแทนภาพด้วยภาพนี้นะครับขนมในแต่ละห่อเท่ากับ2ชิ้นก็คือหมู่ละ2ชิ้นนะครับตอนนี้นักเรียนก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นแต่ถ้าเราจะใช้วิธีในการคำนวณหาคำตอบเราจะทำยังไงครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าจำนวนขนมในแต่ละห่อมีเท่ากันซึ่งการรวมหรือบวกจำนวนที่เท่ากันหลายครั้งจำได้ไหมครับว่าเราใช้วิธีใดได้ครับถูกต้องครับเมื่อหาความสัมพันธ์และวิธีที่ใช้คำนวณได้แล้วต่อไปให้แปลงโจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบค่ะนักเรียนจำได้ไหมครับว่าการคูณคืออะไรครับการคูณคือการบวกจำนวนเลขที่มีค่าเท่ากันหลายๆครั้งค่ะถูกต้องครับแล้วเราจะต้องนำจำนวนใดมาคูณกันครับดีมากครับทีนี้เราลองมาดูที่รูปภาพกันนะครับจำนวนหมู่มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ9ถูกต้องครับ9หมู่หรือว่า9ห่อนะครับแล้วคูณด้วยจำนวนในหมู่ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ2จำนวนในหมู่คือ2หรือว่า2ชิ้นนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เพื่อช่วยในการหาคำตอบแล้วนะครับนักเรียนตอบคุณครูได้หรือยังครับว่าเด็กชายแดงซื้อขนมมาทั้งหมดกี่ชิ้นครับ48 ชิ้นถูกต้องครับคุณครูต้องยกตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็นขั้นตอนลักษณะนี้อีกอย่างน้อย4ตัวอย่างโดยในตัวอย่างถัดไปต้องให้นักเรียนเป็นผู้ออกมาวิเคราะห์ด้วยค่ะโดยอาจให้นักเรียนออกมาเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันวิเคราะห์หน้าชั้นเรียนนอกจากนี้การให้นักเรียนฝึกฝนด้วยการทำแบบฝึกหัดที่บ้านเพิ่มเติมก็จะทำให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างชำนาญและถูกต้องค่ะการสอนโจทย์ปัญหาการหารต้องแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการหารแบบแบ่งเท่าและการหารแบบหักออกโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบความแตกต่างของการหารทั้ง2แบบค่ะโดยคุณครูต้องสอนนักเรียนให้ครบตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ค่ะและสำหรับตัวอย่างการสอนในที่นี้จะยกเฉพาะขั้นการสร้างรูปเพื่อหาความสัมพันธ์และวิธีการคำนวณหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาดังนี้ค่ะต่อไปนะครับเราก็จะมาหาความสัมพันธ์และวิธีการคำนวณด้วยการสร้างภาพกันนะครับมาดูที่โจทย์ทีละส่วนครับโจทย์ส่วนแรกนะครับเด็กหญิงปลามีส้มอยู่20ผล
คุณครูก็จะใช้ภาพนี้แทนส้มจำนวน20ผลของเด็กหญิงปลานะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นเรามาดูที่โจทย์ส่วนต่อไปนะครับนักเรียนอ่านสิครับแบ่งใส่จาน4จานนะครับทีนี้คุณครูก็จะใช้ภาพนี้แทนจาน4จานอย่างนี้นะครับแล้วคุณครูก็จะแบ่งส้มอย่างนี้ครับทีนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเราแบ่งส้มได้จานละกี่ผลแต่ถ้าเราจะใช้วิธีคำนวณหาคำตอบเราจะทำยังไงครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าเราแบ่งส้มใส่จานจานละเท่าๆกันการแบ่งครั้งละเท่ากันเราหาได้โดยวิธีใดครับวิธีหารครับถูกต้องครับงั้นเรารอมาหารกันเลยนะครับมาดูที่รูปภาพกันนะครับเด็กหญิงปลามีส้มอยู่ทั้งหมดกี่ผลครับยี่สิบผลนะครับแล้วแบ่งใส่จานกี่จานครับ4จานถูกต้องครับการแบ่งก็คือการหารคุณครูจะแทนด้วยเครื่องหมายหารอย่างนี้นะครับแล้วแบ่งเป็น4จานก็แทนด้วยเครื่องหมายเลข4อย่างนี้ครับทีนี้เราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการคำนวณหาคำตอบแล้วนะครับนักเรียนตอบคุณครูได้หรือยังครับว่าเด็กหญิงปลาแบ่งส้มใส่จานได้จานละกี่ผลครับถูกต้องครับจากนั้นให้สอนโจทย์การหารแบบหักออกโดยใช้โจทย์ปัญหาเดียวกันแต่สลับคำถามให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจนค่ะต่อไปเราจะมาหาความสัมพันธ์แล้วก็วิธีการคำนวณด้วยการสร้างภาพกันนะครับมาดูที่โจทย์กันทีละส่วนเลยนะครับส่วนแรกเด็กหญิงปลามีส้มอยู่20ผลคุณครูก็จะใช้ภาพส้มนี้แทนส้ม20ผลของเด็กหญิงปลานะครับอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูที่โจทย์ส่วนต่อไปนะครับนักเรียนอ่านสิครับแบ่งใส่จานนะครับจานละ5ผลเพราะฉะนั้นคุณครูจะใช้รูปภาพนี้แทนจานนะครับและเพื่อแบ่งส้มออกเป็นหมู่ละ5ผลคุณครูจะทำอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้วิธีคำนวณในการหาคำตอบเราจะทำยังไงครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าเราแบ่งส้มใส่จานจานละเท่าๆกันการแบ่งครั้งละเท่าๆกันคือการทำโดยวิธีใดครับวิธีหารค่ะถูกต้องครับทีนี้เรามาลองหารกันนะครับมาดูที่รูปภาพกันครับเด็กหญิงปลามีส้มอยู่กี่ผลครับ20ผลแล้วแบ่งใส่จานหรือแบ่งเป็นหมู่จานละเท่าไหร่ครับ5การแบ่งหรือการหารคุณครูแทนด้วยเครื่องหมายหารนี้นะครับแล้วแบ่งเป็นจานละ5ผลหรือหมู่ละ5ผลคุณครูใช้เลข5แทนอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ใช้ในการคำนวณหาคำตอบแล้วนะครับนักเรียนพอจะตอบคุณครูได้หรือยังครับว่า
เด็กหญิงปลาแบ่งส้มใส่จานได้ทั้งหมดกี่จานครับ4 จานถูกต้องครับคุณครูต้องเน้นคำต่างๆในโจทย์ที่หมายถึงหมู่และหมู่ละนะคะเพราะจะทำให้นักเรียนเข้าใจและทำโจทย์ได้ดีสำหรับโจทย์ปัญหาการคูณและการหารละคนมีวิธีสอนดังนี้ค่ะสิ่งสำคัญของการสอนนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาละคนก็คือคุณครูต้องทำให้นักเรียนแยกแยะได้ว่าโจทย์ส่วนใดต้องใช้การคูณและส่วนใดต้องใช้การหารซึ่งวิธีการสอนโดยฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบจะช่วยให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะดังนั้นคุณครูจึงต้องสอนตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ให้ครบนะคะเพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดระบบความคิดสำหรับการทำโจทย์ในครั้งต่อไปสำหรับตัวอย่างการสอนในที่นี้เราจะยกตัวอย่างเฉพาะขั้นการอ่านโจทย์ปัญหาให้เข้าใจการวิเคราะห์ส่วนประกอบโจทย์ปัญหาการหาความสัมพันธ์และวิธีการคำนวณและการแปลงโจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบเท่านั้นค่ะเรามาเริ่มที่การอ่านโจทย์ปัญหาให้เข้าใจและการวิเคราะห์ส่วนประกอบโจทย์ปัญหากันก่อนค่ะดีมากครับทีนี้เมื่อเราอ่านโจทย์จนเข้าใจแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องมาดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างใครตอบได้บ้างครับเด็กชายแดงซื้อขนมมา9 ห่อค่ะถูกต้องครับแล้วมีอะไรอีกครับแต่ละห่อมีขนม2 ชิ้นค่ะดีครับหมดหรือยังครับแล้วนำมาแบ่งใส่จาน3 จานค่ะต้องครับทีนี้ต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาดูว่าโจทย์ถามว่าอย่างไรนักเรียนดูจากโจทย์แล้วใครตอบได้บ้างครับโจทย์ถามว่าจะได้จานละกี่ชิ้นค่ะดีมากครับทุกคนเก่งมากครับเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์จนเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบได้แล้วต่อไปให้สอนการสร้างรูปเพื่อหาความสัมพันธ์และวิธีการคำนวณค่ะแต่ข้อแตกต่างสำคัญสำหรับโจทย์ปัญหาละคนก็คือคุณครูต้องให้นักเรียนรู้จักลำดับความคิดจากโจทย์เพราะโจทย์แต่ละข้ออาจจะลำดับคำสำคัญไว้ต่างกันซึ่งคุณครูสามารถศึกษาเทคนิคการสอนได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะต่อไปนะครับเราก็จะมาหาความสัมพันธ์และวิธีการคำนวณด้วยการสร้างภาพครับแต่ทีนี้โจทย์กำหนดมาให้หลายอย่างเราจะสร้างภาพอย่างไรครับเราจะต้องทำอย่างนี้ก่อนนะครับเราจะต้องดูก่อนครับว่าโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้โจทย์ต้องการให้เราหาอะไรครับแบ่งขนมได้จานละกี่ชิ้นครับแล้วแบ่งขนมใส่กี่จานครับทีนี้เราก็ต้องทราบให้ได้ก่อนใช่ไหมครับว่ามีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วเราจะทราบได้ยังไงครับเราก็ต้องดูจากโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าเด็กชายแดงซื้อขนมมา9 ห่อแต่ละห่อมีขนม2 ชิ้นเพราะฉะนั้นคุณครูจะแทนด้วยรูปภาพนี้นะครับนี่นะครับขนม9 ห่อนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะแทนในแต่ละห่อมีขนม2 ชิ้นอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะทราบแล้วนะครับว่าเด็กชายแดงมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นแต่ถ้าเราจะใช้วิธีคำนวณหาคำตอบเราจะต้องใช้วิธีใดครับวิธีคูณค่ะถูกต้องครับThank you.
เมื่อเราทราบจำนวนขนมรวมแล้วนะครับตอนนี้เรามาแบ่งขนมกันดีกว่าครับนักเรียนครับเด็กชายแดงต้องการแบ่งขนมใส่จานกี่จานครับแบ่งใส่จาน3จานนะครับคุณครูจะใช้ภาพนี้แทนจานนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาแบ่งขนมตามจำนวนที่เราได้คำนวณไว้แล้วก็คือทั้งหมด18ชิ้นแบบนี้นะครับทีนี้นักเรียนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเด็กชายแดงแบ่งขนมใส่จาน3จานได้จานละกี่ชิ้นนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับว่าในส่วนนี้เราใช้วิธีใดในการคำนวณหาคำตอบครับวิธีหารครับถูกต้องครับเมื่อหาความสัมพันธ์และวิธีที่ใช้คำนวณได้แล้วจึงแปลงโจทย์เป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาคำตอบค่ะทีนี้เราก็จะมาแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อคำนวณหาคำตอบกันนะครับเรามาดูรูปภาพที่เราสร้างกันไว้นะครับเมื่อสักครู่เราต้องหาอะไรก่อนครับแล้วเราใช้วิธีใดคำนวณครับดีครับเอาละครับงั้นทีนี้มีใครพอจะช่วยคุณครูแต่งประโยคสัญลักษณ์ได้บ้างครับถูกต้องครับเราจะต้องหาจำนวนขนมรวมก่อนเพราะฉะนั้นคุณครูจะใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้อย่างนี้นะครับซึ่งหมายความว่าเราจะต้องหาผลคูณของเลข2จำนวนนี้ก่อนนะครับทีนี้เมื่อเราได้จำนวนขนมรวมแล้วต่อไปเราจะต้องทำยังไงครับแบ่งขนมใส่จาน3จานค่ะถูกต้องครับแล้วเราจะใช้วิธีใดในการคำนวณครับวิธีหารค่ะเก่งมากครับซึ่งทีนี้เราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้ในการคำนวณหาคำตอบแล้วนะครับเอาละครับนักเรียนตอบคุณครูได้หรือยังครับว่าเด็กชายแดงแบ่งขนมใส่จาน3จานได้จานละกี่ชิ้นครับ6ชิ้นค่ะเก่งมากครับคุณครูต้องยกตัวอย่างเพิ่มเพื่อทำความเข้าใจให้ได้อย่างน้อยทั้งหมด4ตัวอย่างค่ะโดยต้องแสดงการสอนให้ครบทุกขั้นตอนและควรให้นักเรียนออกมาช่วยแสดงหน้าชั้นด้วยค่ะโดยสามารถใช้ตัวอย่างโจทย์ดังนี้ค่ะการสอนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคือการสอนให้นักเรียนทำความเข้าใจว่าคำและตัวเลขต่างๆในโจทย์คืออะไรมีความหมายและความสัมพันธ์กันอย่างไรและต้องใช้วิธีใดในการคำนวณเพื่อหาคำตอบค่ะซึ่งการสอนให้คิดเป็นระบบและมีขั้นตอนก็จะทำให้นักเรียนทำโจทย์ได้ถูกต้องค่ะซึ่งถ้าหากนักเรียนได้รับการฝึกฝนที่มากขึ้นก็จะทำให้มีความชำนาญและพัฒนาวิธีคิดให้รวดเร็วขึ้นได้ค่ะการสอนที่ดีก็จะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนที่ดีและอย่าลืมว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะสวัสดีค่ะ